สูตรห่อของขวัญแบบด่วนจีให้ปังปุ้งแบบที่1แบบเอียงๆวางกล่องกับกระดาษให้เฉียงกันก่อนนะครับพับข้างล่างขึ้นมาแบบนี้เก็บมุมข้างเข้าก่อนมันจะมีติ่งเล็กๆเกินออกมาตรงมุมแล้วก็ดึงให้รอยพับชนกับขอบสันพอดีแบบนี้พับเก็บปลายกระดาษเข้ามาก็จะดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ติดกาวตัวนี้ได้ด้วยทำแบบนี้กับอีกฝั่งเลยฝั่งด้านบนที่เหลือดันขอบข้างๆเข้ามาเก็บก่อนแล้วพับลงมาทับทั้งหมดเลยมันก็จะคล้ายๆกับซองจดหมายจะเก็บปลายสามเหลี่ยมเข้าไปก็ได้นะติดกาวหรือว่าติดสติกเกอร์น่ารักน่ารักเจ็ดอันนี้ไม่ยากนะแบบถุงกล้วยแขกกะให้ของอยู่ตรงกลางก่อนเลยพับซ้ายแล้วก็ขวาทับกันให้มีความเหลื่อมกันหน่อยจะได้เป็นเหมือนกับซองยาวๆแบบนี้พับส่วนล่างขึ้นมาเยอะๆหน่อยอันนี้จะกลายเป็นก้นถุงกลางด้านล่างออกพับให้เป็นสามเหลี่ยมสองฝั่งแบบนี้รีดหน่อยรีดหน่อยพับส่วนที่เหลือขึ้นมาทบด้านบนส่วนที่เหลือก็พับลงมาปิดติดส่วนนี้ให้แน่นๆหน่อยกางออกมาเราก็จะได้ถุงกล้วยแขกจ้าใส่ของม้วนทับปิดให้เรียบร้อยเสร็จeasy มากๆเอาไว้ใส่ของที่มันไม่มีกล่องแล้วก็รูปทรงประหลาดๆนิดนึงแบบแคนดี้พับขอบกระดาษด้านหนึ่งเข้ามาก่อนนิดนึงเอาไว้ติดกาวพับทั้งหมดทบครึ่งพับอีกทบครึ่งพับปลายทั้งสองฝั่งเข้ามาสัก 3-5 นิ้วประมาณนี้ตัดตรงมุมที่พับออกนิดหน่อยทั้ง4มุมเลยประชุบ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 กางออกมาก็จะได้กระดาษเป็นรูๆแบบนี้จ้าทากาวตรงที่เราพับเตรียมไว้ประกอบเข้าด้วยกันจะเป็นทรงคล้ายๆกล่องยาวๆยัดของขวัญเข้าไปใช้ริบบิ้นหรือว่าเชือกก็ได้นะครับผูกตรงรอยตัดแน่นๆทั้งสองฝั่งเราก็จะได้น้องแคนดี้น้องท็อฟฟี่เหมือนลูกอมคิ้วๆแบบนี้จ้าอันนี้ไม่ค่อยมีใครห่อแบบนี้นะแบบห่อผัดไทยอันนี้เร็วและง่ายมากครับวางของเลยพับกระดาษ2ฝั่งเข้ามาตรงกลางติดเทปติดเทปพับปลายบนล่างทับกันพยายามรีดจับให้ได้ทรงนะครับพับเก็บมุมของสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นสามเหลี่ยมก็จะดูแบบดูดีขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นพับเก็บไปอีกทีคล้ายๆกับซองจดหมายแบบที่ดูกันเมื่อกี้ติดเทปหรือสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเสร็จจ้าเอาไปตกแต่งได้เลยถ้าเป็นของแบบพวกผ้าที่มันพับได้อะไรเงี้ยก็จะดีแบบสารแบบสับอันนี้ให้ฟิลญี่ปุ่นนะวางกล่องพับกระดาษด้านบนลงมาตรงกลางแล้วก็ดันๆพับๆให้มุมชิดสนิทกันแบบนี้เราจะได้เป็นเส้นทแยง45องศาพอดีประมาณนี้พอพับขึ้นมาทบด้านบนกล่องกระดาษก็จะเลยตรงกลางไปหน่อยอันนี้มาถูกทางแล้วถ้าเหมือนกันอีกฝั่งนึงทบขึ้นมาทับอีกฝั่งแล้วก็ใช้เป็นเทปหรือว่ากาวติดยึดไว้ก่อนก็ดีส่วนที่ยังเหลือทางเหมือนกันเลยดันพับขึ้นมาทบด้านบนทั้ง2ฝั่งส่วนด้านล่างพับเก็บขอบด้านล่างเข้าไปแล้วก็พับทบกันเหมือนกับการทำห่อของขวัญแบบเบสิกทั่วไปจะเก็บขอบหรือไม่เก็บขอบก็แล้วแต่จ้าตกแต่งด้วยการสอดดอกไม้เล็กๆหรือว่าการเล็กๆน่ารักก็ได้นะจ๊ะตัวนี้จะมีความญี่ปุ่นออริกามินิดนึงถ้าเราพับคมๆเท่ๆก็จะดูแบบดูแพงทรงกระบอกเอาไว้ห่อของที่เป็นทรงกระบอกกลมๆหน่อยเริ่มจากม้วนเข้าไปในกระดาษก่อนค่อยๆจับจี่ทีละหน่อยยึดเข้ามาหาตรงกลางทีละนิดแล้วก็ติดกันไว้อันนี้ขึ้นอยู่กับความละเมียดละไมความเรียบร้อยของแต่ละคนซึ่งทางนี้ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อย่าบูลลี่จีบของเราเลยนะจ๊ะอ่ะติดโบติดมาทรงนี้มีสิ่งเดียวเท่านั้นคุกกี้แดงจ้ะแถมของตกแต่งแบบ easy โบจิ๋วๆจากริบบิ้นตัดริบบิ้นยาวประมาณ1มือซ้ายกางนิ้วชี้และนิ้วกลางออกปลายริบบิ้นข้าง1นิ้วโป้งซ้ายหนีบไว้ตรงข้อนิ้วตรงกลางแบบนี้หนีบไว้พันริบบิ้นที่เหลือรอบนิ้วชี้และนิ้วกลาง2รอบรอบที่3สอดริบบิ้นเข้ารูตรงกลางไอ้ที่อยู่ด้านในอ่ะไปฟืบแล้วดึงขึ้นอีกฝั่งเพื่อรั้งให้ตรงกลางของริบบิ้นเนี่ยแน่นๆเอาปลายของริบบิ้นทั้ง2ฝั่งผูกกันให้เป็นปมจัดๆดึงๆหน่อยก็จะได้น้องโบเล็กๆน่ารักจ้าเอาไว้แปะของขวัญได้เลยอ่ะแถมอีกโบกระดาษเผื่อว่าหาดิบินไม่ทันตัดกระดาษเป็นเส้นๆเท่ากัน4เส้นติดกาว2หน้าตรงกลางกระดาษฝั่งที่เป็นสีขาวนะแล้วก็พับฝั่งที่เป็นสีๆเข้ามาหาตรงกลางกดๆหน่อยน้องก็จะเป็นเหมือนโบเล็กๆทำแบบนี้ทุกอันเลยเสร็จแล้วติดกาววางซ้อนกันให้มีลักษณะคล้ายเป็นพุ่มๆโบๆแบบนี้จะเอาไปติดบนกล่องของขวัญหรือใดๆก็ได้จ้าไปจับของขวัญกันเลยจ้า